มีขั้นตอนซึ่งที่จะรู้ได้คือจะต้องพินิจพิจารณาต้องอะไรต้องศึกษาต้องค้นคว้ามันมีสองระดับระดับพูดง่ายๆไอ้ระดับง่ายๆที่รู้ได้โดยง่ายเนี่ยจะต้องยอมรับก่อนหนึ่งถ้าไม่ยอมรับไม่ใช่มุสลิมดุนยานี่ก็ไม่ถือว่ามุสลิมสมมุติในกองคนหนึ่งบอกเอ๊ะละหมาดในฉันนี่ไม่จำเป็นหรอกเนี่ยละหมาดเนี่ยบนตัวฉันนี่ไม่จำเป็นฉันไม่เห็นด้วยไม่การละหมาดมาอะไรกันนักกันหนากลมๆเงยๆวันหนึ่งตั้งห้าหนแปดหนอะไรกันนักกันหนาเชียวไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ถ้าไม่เห็นด้วยไอ้นี่ต่อไปวัดเห็นไหมล่ะคือตัวแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยเห็นไหมล่ะแสดงออกว่าบอกไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าจะมีหมวกหรือสระบันเป็นโหลๆใช่ไหมล่ะหมวกก็เป็นโหลสระบันก็เป็นโหลเสื้อกุรงก็หลายชุดว่างั้นเถอะนะไม่ใช่มุสลิมในคนนี้เพราะไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับในภายนอกของเขาเขาไม่ยอมรับคือเขาปฏิเสธอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไอ้สิ่งที่ต้องยอมรับเนี่ยอันดับแรกคือสิ่งซึ่งที่รู้ได้โดยง่ายที่เขาใช้สำนวนบอกว่าดาริปะดาสกัลบารายดิกตาวีดาริบดาอุกามะเดงันตอรูระจากบรรดาสิ่งซึ่งคือจากบรรดาหลักการซึ่งที่จะรู้ได้จากเรื่องของศาสนาเนี่ยนะรู้ได้โดยตอรูระหมายความว่าอะไรรู้ได้โดยตอรูระartinya dengan ketiadaan pikir dan bicara คือเรารู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปค้นคว้าแต่อย่างใดไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องค้นคว้าก็รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมล่ะคือจะปฏิเสธสิ่งอย่างนี้เนี่ยนะสิ่งที่รู้ได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องค้นคว้าเนี่ยนะสิ่งอย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดถ้าปฏิเสธไม่ใช่มุสลิมคนคนนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นไอ้คำว่าที่ว่ารู้ด้วยตัวรู้ร่างนี่หมายความว่าไงคือรู้ด้วยตัวรู้เขาอธิบายออกมาก็บอกว่าดังนั้นการเดินทางพิกิดดามจะรอโดยไม่ได้พิจารณาโดยไม่ได้วิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ได้พยายามไม่ได้ศึกษาอะไรก็รู้คือจะให้ฟังง่ายกว่านี้ไอ้คำว่าตัวรู้ร่างเนี่ยคือสิ่งซึ่งที่เราไม่อยากรู้เราพยายามไม่รู้มันก็รู้จนได้ไอ้นี่คือตัวรู้หรอเราไม่ต้องการอยากจะรู้เช่นละหมาดห้าเวลาเนี่ยนะละหมาดห้าเวลาเนี่ยเป็นฟัรดูบนมุสลิมทุกคนที่เป็นมุกัลลับไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าสมมติคนหนึ่งเนี่ยพยายามหนีกลัวจะรู้เรื่องนี้หนีพ้นไหมหนีพ้นหรือเปล่าเราไม่ยอมที่จะรู้ว่าละหมาดเป็นฟัรดูกลัวจะต้องละหมาดเหมือนกันนะไม่ยอมรู้หนีพ้นหรือเปล่ามันก็รู้จนได้หนีไม่พ้นใช่ไหมล่ะเช่นเดียวกันการละเมิดประเวณีเนี่ยฮารามจะต้องศึกษาใช่ไหมเด็กเนี่ยต้องไปเข้าครูใช่ไหมต้องไปอยู่ปนเนาะอยู่โรงเรียนกันใช่ไหมต้องไปเรียนมักกะไปอียิปต์ใช่ไหมไปแคโรใช่ไหมจะรู้ว่าการละเมิดประเวณีฮารามต่อให้เราหนีไม่อยากรู้มันก็รู้จนได้ว่าร่วมประเวณีผิดไอ้ละเมิดประเวณีเนี่ยฮารามไอ้สิ่งอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ได้โดยตัวรู้หรอรู้ได้โดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องวิจัยอะไรแล้วดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ที่รู้ได้ในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยถ้าปฏิเสธเสียไม่ใช่มุสลิมเข้าใจไหมล่ะในทํานองเดียวกันไอ้หลักการอีกขั้นหนึ่งนั่นคือหลักการที่รู้ได้โดยยากคือหมายว่าต้องมีการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วปฏิเสธอีกก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเข้าใจไหมล่ะไอ้นี่อันดับแรกก่อนนั่นแต่อันดับแรกในคนที่ไม่มีการศึกษานี่ก็ต้องรู้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในระดับแรกเนี่ยนะยิ่งเช่นอย่างว่ายิบละหมาดนี่ว่ายิบถือศีลอดอย่างนี้ละเมิดประเวณีฮารามอย่างนี้ละเมิดสิทธิคนอื่นฮารามอย่างเงี้ยไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องเรียนก็รู้ดังนั้นในอันดับแรกเนี่ยถ้าใครก็ตามแต่ปฏิเสธในเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะถือว่าบุคคลคนนั้นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ย้อนอีกทีนึงคือในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับที่ต้องศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเรารู้แน่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องซึ่งที่อะไรเป็นเรื่องซึ่งที่ศาสนาบังคับให้ทำแต่แล้วเราก็ปฏิเสธอีกเนี่ยไอ้นี่ก็เสร็จเหมือนกันเป็นกาเฟตเหมือนกันหมู่นั้นเช่นในกรณีที่ว่าไม่มีละหมาดห้ามละหมาดไอ้นี่แม่แน่นะว่าคนทั่วไปจะรู้ใช่ไหมล่ะคนที่ไม่ศึกษาเนี่ยไม่มีละหมาดจะละหมาดเนี่ยฮารามใช่ไหมฮารามแต่ถ้าหากว่าเรามีการศึกษาเรารู้แล้ว
ไอ้ละหมาดไม่มีแล้วละหมาดนี้ไม่ได้ฮารามเฮ้ยฮารามเรื่องมันเองกันหนาอยู่มีอย่างเห็นไหมแค่เรียนละหมาดก็ละหมาดไม่ได้มีอย่างเลยแม่ฮารามเรื่องมันละหมาดได้ไอ้นี่ก็ปฏิเสธหลักการเหมือนกันแต่ไอ้หลักการอันนี้เป็นหลักการเป็นขั้นตอนที่สูงนิดหนึ่งสำหรับคนธรรมดาธรรมดาก็อาจจะไม่รู้หรือคนที่มีการศึกษาก็อาจจะไม่รู้ส่วนในเรื่องอย่างพวกดูละหมาดพวกดูบวชหรือฮารามดินาอะไรฮารามดื่มของมึนเมาเนี่ยคนไม่ต้องศึกษาก็รู้ใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่ามันไม่ต้องศึกษาไปเกิดมาเฉยๆก็รู้ได้เรื่องเนี้ยซึ่งหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นที่จะรู้เรื่องนี้ถึงนั้นดีว่าไอ้คำว่าตรุร้อนเมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะหนีให้พ้นจากการรู้มันก็รู้จนได้ไอ้นั่นแหละคือตรุร้อนแหละดังนั้นไอ้เรื่องตรุร้อนเนี่ยหลักการที่เรียกว่าตรุร้อนเนี่ยถ้าหากว่าใครคนใดก็ตามถ้าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าบุคคลคนนั้นไม่ใช่มุสลิมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ใช่ดุนยาก็ไม่ใช่มุสลิมอาคิเราะห์แน่นอนแล้วไม่ใช่มุสลิมเขายกตัวอย่างอะไรนะไอ้สิ่งซึ่งที่เรารู้ได้โดยง่ายเนี่ยรู้ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ต้องดิ้นรนขนขวายอะไรก็รู้เนี่ยเขาบอกเช่นสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เป็นต้นไอ้อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เป็นมุสลิมต้องเรียนให้ได้ที่จะรู้สองกะลิมะฮ์เนี่ยถึงก็ต้องเรียนเนี่ยต้องส่งเข้าโรงเรียนไม่จะรู้สองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จะไปอยู่อีซอกไหนแล้วไม่รู้สองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คนจีนให้รู้เลยโดยเฉพาะยิ่งคนจีนแถวภาคใต้ว่าได้เจ๋วกับเราด้วยว่าได้ดีกว่าไอ้มุสลิมที่ไม่เอาไหนของเราอีซ้ำไปใช่ไหมล่ะดังนั้นเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไม่รู้จักสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เหรอไอ้นี่ที่ปัญหานี่ที่มันวุ่นเนี่ยสมมติมีกาเฟตคนหนึ่งจะมาเข้าอิสลามโอจีหรืออะไรปัดดอหรือปฏิอะไรแล้วแต่ฉันจะเข้าเป็นอิสลามโอ้โหพาวิ่งหาตัวอิหมัมเฮ้ยตัวอิหมัมไปไหนว่าคนจะเข้าเป็นอิสลามยารับบีมุสลิมอะไรกันสอนกิมอชาดาไม่ได้มีด้วยก็มันมีอะไรหนักหนาหรือสอนกิมอชาดาแล้วเราผัดได้หรือเปล่าตรงนี้ผัดไม่ได้เราในฐานะเป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องกล่าวได้สอนกิมอชาดาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์จะพาไปหาอิหม่ามไหนไปหาตัวคอเตบซูเราะห์ไหนจะไปหาวะจีไหนกันอีกอ่ะพวกคนที่จะเข้าอิสลามผลัดเขาได้หรือเปล่าผลัดไม่ได้ทันทีเลยต้องสอนเขาทันทีถึงแม้ว่ากินก็หยุดซะก่อนเข้าใจไหมล่ะต้องเอากันทันทีบอกเอ้ยเดี๋ยวไว้บายๆเนี่ยอันตรายร้ายแรงใครๆก็ว่าคนหนึ่งเขาจะเป็นมุสลิมเรายินดีให้เขาเป็นกาเฟรไปก่อนไอ้นี่ไม่ได้เด็ดขาดเมื่อการยินดีให้เขาเป็นกาเฟรไอ้การเป็นกาเฟรจะมาสู่ตัวเองนะอูซุบิลลาห์ใช่ไหมล่ะไอ้นี่ปัญหาเราอยู่เล่นกันอยู่เนี่ยคนจะไปอิสลามทั้งคนทั้งทีเนี่ยโอ้โหวิ่งหาวะจีแหละแล้วกันวะจีบางทีก็ไม่อยู่บ้านบางทีก็อยู่ที่ไหนคุณหาก็ไม่เจอตัวไหนก็ยังคงเป็นกาเฟรอยู่นั่นแหละทั้งเขามีความต้องการเขาจะเป็นอยู่แล้วเขาจะเอาเดี๋ยวนี้แล้วแต่ไปขอผลัดไปผลัดให้เขาเนี่ยจะไปได้ที่ไหนอ่ะไอ้การผลัดเนี่ยบางทีเรามองดูซะว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมล่ะนั่นคือการยินดีให้คนนั้นอยู่ในสภาพกาเฟรต่อไปทั้งที่เขามีความปรารถนาหมายความว่าไงเรายินดีให้เขาเป็นกาเฟรมันก็เท่ากับเรายินดีให้ตัวเราเป็นกาเฟรด้วยใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันไม่ได้ใครก็มันก็ต้องกล่าวได้ไปรอใครอีกแล้วต้องรอว่ายิสุบหรือว่ายิสุบไปไหนไปหาได้ที่ไหนถ้าเอายิสุบไปเจอก็ต้องไม่ต้องเลยคนนี้ไม่ต้องเข้าเป็นอิสลามในเมื่อเขามีความต้องการใช่ไหมล่ะเมื่อเขาเอ่ยปากเขาจะต้องการเราจะไปขู่เข็นไอ้นั่นเราก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมแต่เมื่อเขามีความต้องการเราต้องให้ทันทีเรื่องนี้ไม่ให้ไม่ได้เด็ดขาดอันตรายอย่างร้ายแรงสำหรับเราด้วยดังนั้นสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยเกิดมาเป็นคนก็รู้แล้วถ้าไม่เกิดมาเป็นอะไรอื่นนอกจากคนใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมาเป็นคนรู้แล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไอ้นี่ต้องรู้เด็ดขาดและการกล่าวสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มันทำไมล่ะก็สอนให้เขาว่าแค่นั้นมีอะไรบ้างนะนี่เป็นคำปฏิญาณแล้วเราว่าเราไม่รู้มันอะไรหรือไงเราเป็นมุสลิมเราไม่รู้มันเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้แต่ก็หวานส่งไปงั้นอย่างนั้นหรืออะไรหรือมันเป็นเพลงลูกทุ่งอาหรับหรือไงอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าใจว่าอย่างนั้นหรือไอ้นี่เพลงลูกทุ่งอาหรับไงอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มันต้องไม่เข้าใจอย่างนั้นเราก็เข้าใจว่ามันเป็นคำปฏิญาณใช่มั้ยล่ะเราก็ไปรู้อยู่ดีมันเป็นคำปฏิญาณเอาก็สอนให้เขาปฏิญาณอย่างนี้ก็แล้วกัน
ไอ้ส่วนที่จะให้รายละเอียดอะไรแกเขาก็ค่อยว่ากันสิแต่เอาไอ้นี่เขาก่อนเมื่อเขาจะเอาให้เขาไปทันทีทันใดเลยทีเดียวผัดไม่ได้มันต้องอย่างนั้นแล้วเมื่อเสร็จแล้วเขากล่าวแล้วก็อธิบายเขาอย่างนี้อย่างนี้เท่าที่ควรแล้วก็แนะนำให้เขาถ้าเราไม่มีโอกาสจะให้เขาต่อไปเราก็แนะนำเขาจะต้องศึกษาต่อไปนะไอ้นี่เป็นจุดเริ่มของการเป็นมุสลิมจุดเริ่มนั่นเองไม่ใช่เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่มันก็อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์กันแก้วแหววไปแล้วนะเจ๋งแล้วเป็นอิสลามเนี่ยไม่ใช่เริ่มเข้ามาตอนนี้พอเข้าปุ๊บก็ต้องละหมาดปั๊บทันทีเมื่อเข้าเวลาใช่ไหมล่ะมันมาพร้อมๆกันแหละพอมีกิลิมอนชาฮาดะมาก็พร้อมกันฮุกุมต่างๆประดังกันเข้ามาผลึกเลยแล้วกันก็ต้องขจัดค่อยๆทำไปค่อยศึกษาไปทำไปไม่ใช่ว่าอาชีพอะไรแล้วกันแล้วกันเลิกกันไม่ใช่งั้นเลยคนเราจะเป็นมุสลิมแต่เดิมก็ลงไม่ต้องว่าอะไรกันเลยใช่ไหมล่ะอาศัยว่าเป็นมุสลิมในฐานะที่ว่าเป็นลูกของมุสลิมแล้วก็ไม่ต้องว่าอะไรกันละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วงั้นเอางั้นยังไงไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเราก็เป็นได้มุสลิมอุ้ยกระจอกเต็มทีเป็นอิสลามแต่งั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็เป็นได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องทำอะไรก็เป็นได้โอ้มันไม่ไหวแล้วเป็นได้ยังไงกันเช่นสองกิลิมอชฮาดะดาสบะยังและเช่นการละหมาดการละหมาดนี่ใครๆก็ต้องรู้ว่าวาญิบการถือศีลอดนี่ใครๆก็รู้ว่าวาญิบดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าหากไม่ยอมรับก็เป็นอันเรียบร้อยไม่เป็นมุสลิมทำยังไงก็ไม่เป็นอินชาอัลลอฮ์ลูกมุสลิมแต่เดิมหรือคนเข้ามาในกันแล้วแต่ต้องยอมรับไอ้นี่ต้องยอมรับก่อนเข้าใจมั้ยล่ะไอ้ใจเราก็จะไปรู้เรับไม่รับไอ้ใจเราไปเกี่ยวเขาได้ไงล่ะใจเราไม่รู้ภายนอกนี่ที่ว่าแค่นี้น่ะคือเขาไม่ปฏิเสธก็แล้วกันไม่ปฏิเสธก็ใช่ได้ถ้าปฏิเสธโอ้ยไม่เอาโอ้ยไม่วาญิบโอ้ไม่ฮารามไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้เด็ดขาดทีหลังเขาจะชี้แจงไอ้คำว่ามengikut dan menerima เมื่อกี้เนี่ยอิสลามนั้นคือหมายถึงการตามและการยอมรับหมายความโดยภายนอกของคนคนหนึ่งเนี่ยตามและยอมรับคือหมายความยังไงในที่นี้เขาบอกว่าดานิกานอกิดังngikut dan menerima itu mengaku lidah dengan bahaya tersebut itu dan tidak menolakkan diaไอ้ความมุ่งหมายของคำว่าตามก็ดีหรือคำว่ายอมรับนั้นก็ดีมังกูลิดะดังนั้นบริเวณตัดสบทอิดุคือยอมรับด้วยลิ้นยอมรับในสิ่งดังกล่าวไอ้ในสิ่งดังกล่าวคือหมายถึงสิ่งที่รู้ได้โดยง่ายสิ่งที่รู้ได้โดยง่ายเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธเขายอมรับด้วยลิ้นละมาในบรรดูน่ะใช่ฟันดูจริงๆยอมรับมันเป็นฟันดูนะดื่มของมึนเมานี่ฮารามนะใช่ยอมรับเป็นของมึนเมานี่ฮารามยอมรับอย่างนี้ด้านจะดำเนินเลาะกันเดียวใช่ที่มายอมรับก็ไม่ปฏิเสธแต่ปฏิเสธนั่นแน่นอนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้ละหมาดนี่วาญิบนะถ้าเวลาเนี่ยโอ้แม่อย่างฉันคนจนจะวาญิบหรือไอ้คนที่เขาพอมีจะกินนะที่จะวาญิบก็อย่างฉันจะวาญิบอะไรหรืออย่างฉันมาวาญิบแค่สองประตูเท่านั้นแหละแค่อะไรล่ะเมื่อเรียกไปอิชาเนี่ยแหละวาญิบนะไอ้ส่วนซุบโบนี่ซูฮุดนี่อาซับเนี่ยไม่วาญิบอ่ะมีผลเท่ากันใช่ไหมนะไปปฏิเสธไอ้นั่นไม่ได้เด็ดขาดคือโดยการยอมรับเนี่ยถือว่าอิสลามดานดีกาเตียเดดอามัลกันเดียสกาลีปนถึงแม้ว่าเขาไม่ปฏิบัติมันเลยก็ตามแต่ไม่ปฏิบัติมันเลยในชีวิตเราก็ครั้งเดียวไม่เคยอย่าว่าจะสะดุดไม่เคยปฏิบัติเราก็ถือว่ามุสลิมเหมือนกันคนนี้เนี่ยโดยหลักสังคมถือว่าคนนี้เป็นมุสลิมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุกัลลับทุกคนแต่เขาไม่เคยทำเลยในชีวิตเนี่ยไม่รู้ใจเขายังไงระหว่างเขากันหรอกถ้าใจเขาไม่ยอมรับเขาก็เป็นกาเฟตที่อาคิรอมนะอูซุบิลลาห์ถ้าหากว่าใจเขายังยอมรับอยู่ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นฟาร์ดูตกหนักบนตัวเขาจะต้องถูกลงโทษถอดล้อแม่ภายให้ก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้ซึ่งดีเป็นมุสลิมเหมือนกันท่านใจยังยอมรับอยู่ถ้า
าใจไม่ยอมรับก็เลิกกันปิดประตูใช่ไหมล่ะคือตกลงว่าไอ้ภายนอกนี่ไม่ปฏิเสธภายนอกนี่ปฏิเสธแต่ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติแต่ก็ไม่ปฏิเสธทีนี้ถ้าหัวใจเขายังยอมรับอยู่ไอ้ละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งวัดดูบนเขาจริงๆแต่เขามันชอบไม่ละหมาดนะชอบที่จะไม่ละหมาดชอบที่จะไม่ละหมาดก็รู้ตัวดีว่าตัวนี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติอย่างร้ายแรงใช่ไหมล่ะถ้ายังถืออย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันจะต้องถูกลงโทษขนาดหนักจนกระทั่งมีบาฮิสบอกว่า1เวลาเท่านั้น 5,000 ปีละหมาดไม่ต้องทิ้งกันมาทิ้งเวลาเดียวเท่านั้นเองในบาฮิสมีว่ากันถึงขนาดนั้นเลยทำไม1เวลาเนี่ย 5,000 ปีเท่ากับดุนยานี่ 5,000 ปีโอ้ยละหมาดวัดตูเดียวแล้วเราทิ้งมาเท่าไหร่แล้วในกระบาดอย่างอื่นอีกล่ะนี่เราก็ไปไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแน่ใช่ไหมล่ะไม่ไหวแล้วอย่างนี้เลยถึงนั้นเด็กเขาบอกว่าการที่ว่าความหมายที่ว่ายอมรับและตามนั่นคือหมายถึงลิ้นก็ยอมรับและเขาไม่ปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เคยปฏิบัติมาเลยไม่เคยปฏิบัติเลยยังไงเราตัวอย่างสัมปติมนิงานเอียกันสมบัติด้านอุปมาสัลมละโมเนี่ยเช่นเขาทิ้งละหมาดหรือสิ่งอื่นๆเช่นเดียวกับละหมาดตลอดอายุของเขาไม่ได้เคยระก๊อกไม่ได้ค้างในชีวิตบวชละมาตอนสักชั่วโมงในชีวิตก็ไม่เคยใช่ไหมล่ะตราบใดที่จิตใจเขายอมรับไอ้นี่เป็นประตูบนเขายอมรับจริงๆไม่ใช่แกล้งไม่ใช่แกล้งโดยใจของตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงในประตูต่างๆเหล่านี้บวชเป็นไงจำเป็นไหมรอมฎอนเนี่ยจำเป็นแต่เขาก็ไม่ได้บวชสักชั่วโมงในชีวิตอย่าว่าตะวันหนึ่งเลยชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้บวชถ้าใจยังยอมรับอยู่เขาก็เป็นมุสลิมหมายถึงในด้านอาคิเราะห์แต่ไอ้เรื่องโทษเราไม่ต้องพูดกันแล้วขนาดไหนเราไม่ต้องว่ากันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่าปฏิเสธใจนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับบวชนั้นเป็นเหตุคิดอยู่เฉยอะไรก็ว่าบวชวันยังค่ำเลยโอ้โหน้ำสักหยดมันก็ดื่มไม่ได้หลักการอะไรกันอย่างนี้เว้ยใจอ่ะไม่จะบอกกับใครถ้าบอกก็ไม่เอาแล้วกี่บอกแล้วก็ใช่ไหมล่ะถ้าบอกเราถือเป็นกาเฟ่ตะกุนคนนี้นี่ไม่บอกอยู่ในใจเฉยแต่ใจไม่ยอมรับว่างั้นเถอะไม่เห็นด้วยแกการถือบวชอะไรกันแม่น้ำหยดนึงก็ไม่ได้อย่างน้อยก็ได้สูบบุหรี่ดื่มน้ำชาไม่ได้กินข้าวก็ไม่ว่าแล้วมันก็เข่าท่านิดนึงนะนี่อะไรแล้วศาสนาอื่นเขามีเดี๋ยวเขาบวชแค่ครึ่งวันตอนเช้าก็กินได้อย่างนั้นนะตอนเย็นกินไม่ได้แต่ดื่มได้อย่างนี้มันเข้าท่าเนี่ยอะไรดีอิสลามมันเกินไปนะอะไรกันนะกันหาจะน้ำหยดจึงก็ไม่ได้ใช่ไหมนะถึงกับกาเฟตบางคนบอกเขาเกิดชาติไหนขออย่าเป็นอิสลามเลยวะกลัวหรือเกิดเรื่องบวชเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงกินดอกเบี้ยไม่ได้โอ้กลัวจริงๆนะอะไรกันเกิดชาติไหนขออย่าเป็นอิสลามเลยแต่ตายไปแล้วคนนี้ฉันรู้จักมันกันนะคนกาเฟ่เขาไม่ใช่คนมุสลิมหรอกขอไม่เป็นอิสลามกลัวบวชอย่างนี้กลัวกินดอกเบี้ยไม่ได้อย่างใช่ไหมล่ะไอคนนี้เหมือนกันไอคนที่ว่านี่เขาไม่เคยบวชไม่เคยละหมาดเลยแต่ถ้าหากว่าใจเขาไม่เห็นด้วยกับหลักการอันนี้เห็นไหมล่ะตกลงเขาไม่ใช่มุสลิมในอาคิเราะห์เขาไม่ใช่มุสลิมถ้าแสดงออกมาด้วยดุนยานี่ก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมดุนยานี้ก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันไอ้นั่นคือความหมายของคำว่าอิสลามตัวลงพอจะสรุปได้ไหมคำว่าอิสลามนั่นคือหมายที่ว่าเรายอมรับในหลักการยอมรับในหลักการที่เรารู้ได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องดิ้นรนค้นขวายเราก็รู้ได้เรายอมรับในหลักการต่างๆเหล่านี้โดยไม่ปฏิเสธเข้าใจไหมล่ะภายนอกนี่ไม่ปฏิเสธก็ถือว่าเป็นมุสลิมในสังคมถ้าหากว่าภายในปฏิเสธหมายถึงเขาเป็นกาเฟรในอาคิเราะห์ไอ้คนคนนี้แต่สำหรับสังคมมุสลิมนี่เราก็ต้องปฏิบัติในฐานะมุสลิมด้วยกันถึงแม้ว่าแกจะไม่ละหมาดแกไม่บวชอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าแกแสดงออกมาแกพูดมาบอกว่าไม่วาญิบละหมาดสำหรับแกไม่มีความจำเป็นจะต้องละหมาดไอ้นี่เราถือว่าเป็นกาเฟรเลยทั้งดุนยาตั้งแต่ดุนยาถึงอาคิเราะห์เป็นกาเฟรไปคนคนนี้เข้าใจไหมล่ะว่าอย่างนั้นที่หลังต่อไปช่วงต่อไปนี่เขาบอกว่าด้านสกลรูปนิสลามิตุนิมอฟัรกะรอ
หลักใหญ่ๆนะของอิสลามนั้นมีอยู่5ประการไอ้นี่เรียกว่ารุกลขั้นพื้นฐานรุกลที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยนะขั้นพื้นฐานนี่มีอยู่5ประการซึ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไอ้เพราะไอ้สิ่งที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะไอ้นี่เท่านั้นหรอกนอกเหนือจากนี้ยังมีอย่างคนที่เคยอยู่ตัวคนเดียวยังไม่ได้แต่งงานก็ยังมีไม่มีวาญิบจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังไม่มีลูกก็ไม่วาญิบต้องเลี้ยงดูลูกใช่ไหมนะเมื่อมีลูกมาวาญิบเลี้ยงลูกเลี้ยงดาวไปแล้วต้องดูแลทุกอย่างอาตัวจะทํางานอะไรสมมติเราไม่ได้ทําการค้าก็ไม่เห็นจําเป็นต้องไปรู้เงื่อนไขเกี่ยวกับการค้าทํายังไงในหลักการอิสลามก็ไม่จําเป็นต้องรู้แต่หากว่าคนที่เขาทําการค้าเขาก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องหลักการค้าอิสลามมียังไงจำเป็นมันเขาต้องรู้ฟันดูไอ้เหมือนกันคนที่จะทำนาทำไมทำนาก็ไม่เป็นไรจะไม่ต้องไปรู้เรื่องการทำนาออกละกาดจะให้กับใครอะไรแค่ไหนละกาดมีสอบเท่าไหร่ละกาดจะต้องออกเขี้ยวน้อยส่วนสัตว์ต่างๆในการออกก็ไม่จำเป็นต้องรู้แต่ถ้าหากว่าเราจะทำนาเราก็ต้องเรียนรู้อีกแล้วการทำนาเนี่ยทำยังไงได้ละกาดมาแล้วละกาดจะออกยังไงละกาดไปทำค่าจ้างได้ไหมหรือมีละกาดแล้วเราจะไปให้กับใครเราจะให้กับคนซึ่งติดต่อการที่เราจะอาศัยเขาวันหน้าเนี่ยให้คนที่เขามีฐานะหน่อยเราจะได้เมื่อเราขาดอะไรเราจะได้บอกเขายืมเขาได้หรือไปอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือยังไงคนที่รับจากการรับคนประเภทไหนไอ้นี่วาญิบเป็นคนทำนาต้องเรียนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นไอ้ขั้นพื้นฐานซึ่งทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันคือเรื่องนี้ห้าประการเนี่ยใช่ไหมล่ะห้าประการที่จำเป็นต้องมีนี่ขั้นพื้นฐานระหว่างกันเถอะนะดาสเรียนรู้กฎอิสลามที่มุฮัมมัดกล่าวฟัตตามอบัรซักซีบอกว่าที่เป็นทูตันมาเลงกันอัลลอฮ์ดานบอกว่ามุฮัมมัดฟัสรุห์อัลลอฮ์ประการที่หนึ่งคือจะต้องปฏิญาณตนจะเป็นมุสลิมกฎอิสลามที่จะจำเป็นนั่นคือจะต้องมีการปฏิญาณตนว่าไม่มีทูตันไม่มีผู้ซึ่งที่จะถูกเคารพสักการะได้เที่ยงแท้นั้นเว้นจากอัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไอ้ตูฮันตูฮันเนี่ยนี่เราก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วไอ้ตูฮันนี่คือภาษาละยูนะมันเป็นภาษาละยูไอ้ตูฮันเนี่ยเป็นภาษาละยูแต่มันเป็นภาษาซึ่งที่แปลงมาจากคำว่าตูฮันตูฮันนี่คือเจ้าของใช่ไหมล่ะคนปากใต้บอกตูแอตูแฮซับตูแฮก็ไปให้ใช่ไหมล่ะตูแฮก็ตูฮันตูฮันมาจากทวันทวันก็คือเจ้าของเพราะเจ้าของสักคนละจักรวาลไม่ใช่จักรวาลนี่จักรวาลอะคิรอนนี่ก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือตูฮันเดิมเขาเปลี่ยนตัวลงไว้ศัพท์เนี่ยนะคือเขานำเอามาใช้จะพบอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแต่นั้นสมมติว่าเราจะมาพูดบอกว่าเอ๊ะนี่ใครเป็นตูฮันมันเนี่ยอ๋อบอกกันยิมนีเป็นตูฮันเอ้ยนี่ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมโดยความหมายจริงๆมันก็คือเจ้าของนั่นเองแหละตูฮันน่ะคือเจ้าของก็เอามาใช้ใช้เฉพาะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาใช้คำว่าตูฮันเลือกเมื่อเป็นตูฮันแล้วก็แปลมาจากคำว่าอิลาห์ใช่ไหมล่ะอิลาห์แปลว่ามาลูคือแปลว่ามาบูดคือเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะนั่นแหละผู้ที่เป็นเจ้าของนะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่ถูกเคารพสักการะคนที่ไม่ใช่เจ้าของอะไรกันนักกันหาตัวอะไรไปเคารพนั่นสักการะไอ้เรื่องอะไรมันเป็นอะไรจะไปเคารพสักการะมันไอ้ผู้ที่จะถูกเคารพสักการะนั่นคือผู้ที่เป็นพระผู้สร้างเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกสารทุกอย่างในจักรวาลนี้และจักรวาลหน้าระหว่างใครกันกันแล้วกันผู้นั้นต่างหากนะเป็นผู้ที่จะถูกเคารพสักการะนั้นการปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งที่จะถูกเคารพสักการะโดยถูกต้องเที่ยงแท้นั้นนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นเรายอมปฏิญาณอย่างนี้ใช่มั้ยล่ะเรายอมปฏิญาณอย่างนี้เรายอมรับอย่างนี้จิตใจของเราเนี่ยเรากล่าวโดยที่เรายอมรับอย่างนี้จริงๆนั่นแหละเรียกว่าบัสซักซีไอ้บัสซักซีเนี่ยปกติแล้วเป็นพยานคําว่าเป็นพยานนี่ไม่ได้เป็นพยานคือในภาษาไทยเราเรียกว่าปฏิญาณใช่มั้ยล่ะคือปฏิญาณนี่หมายความว่าไงเราบอกถึงความรู้สึกของเราแล้วเราประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยว่าฉันนี่ปฏิญาณอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะไม่ใช่ไปเป็นพยานให้ใครอย่างจะขึ้นศาลเป็นพยานให้โจทก์พยานให้จำเลยไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นที่เราจึงแปลกันว่าเป็นภาษาไทยเราแปลคำว่าปฏิญาณคือปฏิญาณหมายถึงว่าเป็นการบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเราอย่างนี้แล้วเราประกาศให้คนอื่นเขาได้รับรู้ว่าเรานี่คือมุสลิม
เราว่าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเราได้เป็นมุสลิมใช่ไหมล่ะอันนั้นคือประการที่หนึ่งbahwa tiada Tuhan bersaksi bahwa tiada Tuhan malaikat Allah dan bahwa Muhammad bersuruh Allah leh dapat yakin เช่นเดียวกันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของ Allah ไอ้เราก็ว่าเป็นศาสนทูตเป็นทูตศาสนานะทูตศาสนาไม่ใช่ทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศไอ้นี่ทูตการเมืองใช่ไหมล่ะไอ้ทูตศาสนานี่หมายถึงว่าเป็นผู้ซึ่งที่รับหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนานี้จากอัลลอฮ์เอามาเผยแพร่ให้กับมนุษย์โลกไอ้นี่คือศาสนทูตใช่ไหมล่ะคือเป็นผู้ซึ่งที่นำเอาบทบัญญัติต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยนำมาเผยแพร่ให้แก่มนุษย์โลกได้รับรู้นะได้นำเอาไปยึดถือและปฏิบัติเราปฏิญาณว่าผู้นี้เป็นพระสุรอัลลอฮ์ผู้นี้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์คือมุฮัมมัดคนนี้ดังนั้นมุฮัมมัดก็ไม่ใช่มุฮัมมัดอย่างเดียวเชื่อต่อไปเราจะเห็นอีกตอนท้ายสือเนี่ยวันยิบเป็นแถวมุฮัมมัดไหนลูกใครไปเดี๋ยวไปเจอมุฮัมมัดเยอะแยะไม่รู้มุฮัมมัดไหนไม่ได้มุฮัมมัดนี่พ่อเขาชื่ออะไรปู่เขาชื่ออะไรใช่ไหมล่ะพ่อของปู่ชื่ออะไรต้องรู้มาเขาชื่ออะไรมาของเขาที่ลูกใครมันต้องรู้อย่างนั้นด้วยไม่ใช่มั่วไม่รู้มุฮัมมัดไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมกันใช่ไหมล่ะคือจะต้องรู้ด้วยเราก็ปฏิญาณในเช่นเดียวกันว่ามุฮัมมัดนี่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เขาบอกกระดานอินีรุกุนตัดตันตูดังนั้นorang kafir yang menghendak di masuk agama Islam ดังนั้นรุกนนี้รุกนนี้คือรุกนที่หนึ่งเนี่ยนะเฉพาะบุคคลที่เป็นกาเฟรมาแต่เดิมหรือเป็นกาเฟรใหม่นะอูซุบิลลาห์ยังฮานากีมาสุอุกามาอิสลามซึ่งที่มีความมุ่งมาตรปรารถนาที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามจำเป็นต้องกล่าวนี้ไม่กล่าวเป็นไม่ได้ทำยังไงก็เป็นไม่ได้อินชาอัลเลาะห์ไปทำฮัจญ์เลยแหละไปทำฮัจญ์หมดเงินไป 4-50,000 60,000 เป็นไม่ได้อิสลามเป็นไม่ได้จะเป็นต้องกล่าวไว้นี่ก่อนละหมาดก่อนได้ไหมโอ้จะไปอ่านไม่เป็นเลยละหมาดก่อนเอาละหมาดก่อนได้แต่อ่านเป็นสิอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในละหมาดนี่ใช่ไหมล่ะหรือไปหัดบังมาก่อนหัดบังเป็นเรียบร้อยดีมันก็เป็นอิสลามแล้วจริงมันมีเนี่ยอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลาฮะอัชฮะดุอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มีอยู่ในบังก็มีใช่ไหมล่ะมันเป็นยังไงถึงไอ้การเข้าไปอิสลามเนี่ยบางคนเนี่ยบอกก็ให้คนนั้นสอนคนนี้สอนไปต้องสอนว่าเป็นกันแท้ดังว่าเป็นไอ้นี่เป็นกันแท้ดังใช่ไหมนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้สอนก็ได้บางทีต้องให้เขาสอนเลยถ้าว่าไม่เป็นนี่เด็กก็สอนถ้าว่าเป็นก็ว่าเองก็ได้ไม่เป็นไรว่าในช่วงไหนก็ได้ว่าในช่วงบังก็ได้ว่าในช่วงกระสุนก็ได้ใช่ไหมล่ะดังนั้นไอ้การที่จะเริ่มเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจำเป็นต้องกล่าวสองกลิมาชาฮาดะเนี่ยนะอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์สำหรับคนมุสลิมนั้นมันมีความจำเป็นอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งจำเป็นต้องกล่าวอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยนะตลอดเวลาหมายถึงตลอดเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดก็ต้องกล่าวอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ในกรณีนอกละหมาดนี่ไม่จำเป็นสำหรับมุสลิมแต่เดิมเหมือนกันนะมุสลิมซึ่งที่มีพ่อมีหรือมีแม่เป็นมุสลิมหรือโตในแม่เป็นมุสลิมก็ไม่เป็นไรล่ะไม่ต้องกล่าวก็ได้นอกละหมาดนะถือว่าเป็นมุสลิมแล้วแต่มุสลิมโดยสังคมมันสิอย่างที่ว่าสิใช่ไหมล่ะก็เรียกว่าอิสลามปัจจุบันใช่ไหมล่ะอิสลามตามเชื้อสายอิสลามไอ้ที่จะเป็นจริงๆสำหรับตัวเองนั้นก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างว่าถ้าจะเอาแค่อิสลามปัจจุบันสบายมากอาศัยออกมาจากท้องของมะที่เป็นมุสลิมใช้ได้แล้วอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปใช่ไหมล่ะแต่มีข้อสำคัญอย่าไปทำให้เสียกันละกันไปทำในสิ่งที่เสียศาสนาไอ้นี่ก็เสียอีกเหมือนกันเสียอีกเหมือนกันก็ต้องกล่าวใหม่เหมือนกันคือไอ้คำว่ากาเฟรเนี่ยเนาะมึงเอาเนาะกีมาสู้กับอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาเฟรมาแต่เดิมหรือกาเฟรใหม่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนั่นคือคนมุสลิมซึ่งที่เราเรียกว่าตกศาสนาเราพูดกันแบบชาวบ้านเนี่ยนะตกศาสนาหรือหมดสภาพการเป็นมุสลิมแล้วจะเข้ามานี่จำเป็นต้องกล่าวไอ้นี่จำเป็นต้องกล่าวไอ้นี่ถึงจะเข้ามาได้ถ้าไม่กล่าวนี่เข้ามาไม่ได้คือเข้ามาไม่ได้เนี่ยคือหมายความไม่สามารถจะเป็นมุสลิมได้โดยไม่กล่าวไอ้นี่
นั่นคือประการที่หนึ่งkedua mandiri ke sembahyang yang lima ประการที่สองจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาจะเป็นมุสลิมทั้งทีไม่ยอมละหมาดเอาเป็นได้ก็เป็นเถอะนะแต่ที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้คือไอ้การที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเนี่ยนะสำหรับบุคคลที่จะเป็นมุสลิมจริงๆทั้งดุนยาอาคิเราะห์แน่นอนที่สุดเขาต้องสนใจเด็ดขาดต้องประพฤติปฏิบัติแน่นอนที่สุดไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่แน่สำหรับบุคคลซึ่งที่ไม่กระทำเท่านั้นแหละว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าจะเป็นจริงทำไมเขาจึงไม่ทำเพราะอะไรจึงไม่ทำมันมีอุปสรรคอะไรที่ไม่ทำน้องว่ามันดิทำไปแล้วมันเกิดจนทำไปแล้วมันต้องเสียเงินเสียทองยอมมาละหมาดตลอดชีวิตเนี่ยถ้ามันลงทุนไปถึงร้อยบาทหมดไหมไม่หมดร้อยบาทเพราะก็ไม่ได้บังคับเอาผ้าไปเลยกัดราคาแพงมานุ่งมาไหนผ้าไปเลยกัดเอาไว้นุ่งไปไหนก็นุ่งไปแต่ละหมาดเอาไปตองมาพันเองได้เพราะอะไรกระสอบปุ๋ยอ่ะที่ทนเดียวยี่สิบนะมีเยอะเลยกระสอบปุ๋ยอ่ะโดนไปสักชุดสองชุดเนี่ยตายแล้วมันเหนียวเนี่ยกระสอบปุ๋ยใช่ไหมไอ้เสื้อผ้าสวยๆนะเอาเสื้อเอาไว้ใส่ไปเที่ยวไปไหนไปแต่จะละหมาดเนี่ยเอากระสอบปุ๋ยมาพันเขาก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วทำได้แล้วก็สิดังนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องลงทุนอะไรหนักหนาร้อยบาทหมดแม้ตลอดชีวิตนี่ร้อยบาทหมดไหมจะไม่หมดเอาซ้ำมาร้อยบาทเราจีสุนะหมวกก็ไม่ต้องเสื้อก็ไม่ต้องเขาไม่ได้บังคับอ่ะเราว่ากันแค่บังคับปิดเอาร่างสำหรับผู้ชายก็แค่ระวังสติว่าเขามันจะหมดร้อยบาทตลอดชีวิตนี่ดังนั้นไม่ทำเพราะอะไรโอ้ละหมาดมันทำให้เสียเวลามากมายเสียเวลาอะไรเราว่ามันสูบบุหรี่มวนนานกว่าสูบบุหรี่ไหมสูบนั่งสูบบุหรี่ถ้าไม่มีเวลาแต่จะละหมาดสามระกาศสี่ระกาศไม่มีเวลามีอย่างเลยตัวลงไม่อยากจะเป็นจริงเอาไม่เป็นจริงตามใจถ้าคนเขาจะเป็นจริงๆทำไมเขาจะไม่ทำห้ามแม่เขาทำเขาก็ยังต้องทำใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นคือมันดีๆกันสมัยนี้ดำรงไว้สังการละหมาดไอ้บางทีก่อนๆเราก็แปลว่ายืนละหมาดนะไอ้คำว่ายืนละหมาดนี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยืนถึงงั้นสิคนเราก็ถือคำว่ายืนพอยืนไม่ได้เลยไม่ละหมาดเขาบอกโอ้โหทุกคนก็บอกต้องยืนละหมาดใครว่าพอปวดหัวเวียนหัวหน่อยพอยืนไม่ได้ก็เลยไม่ละหมาดเลยเพราะเราไปคำว่ายืนดังนั้นไอ้คำนี้มันไม่ใช่ยืนแปลว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจะด้วยยืนด้วยนั่งหรือด้วยนอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายหรือนอนหงายหรือละหมาดด้วยลูกตาหรือละหมาดด้วยใจนะเอ้ายอมได้เข้าใจไหมล่ะยอมได้ตาก็กระลิบไม่ไหวแล้วมันจะหยุดแล้วเนี่ยหายใจมันจะหยุดแต่ยังรู้สึกตัวเอ้าการละหมาดนั้นดำเนินไปด้วยจิตใจตอนนี้ยืนตอนนี้เราก็ตอนนี้สยุดเอ้าต้องทำอยู่นั่นแหละยังต้องทำอยู่นั่นเนี่ยมันยังรู้ตัวเอ็กฉันนี่มันใครวะคนหรือไม่ใช่คนวะเนี่ยโอ้ทำมันถึงขนาดนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแต่แม่นไหมเอ๊ะเรามันคนหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าถึงขนาดนั้นไม่ต้องละทิ้งได้ยังรู้ว่าเอ๊ะฉันนี่คนนี่ไม่ใช่แพะนี่วะยังรู้อยู่ไหมล่ะยังรู้ยังต้องละหมาดอยู่คือหมายว่าความรู้สึกยังมีนั่นไอ้คำว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคือปฏิบัติตามขั้นตอนใช่ไหมล่ะยืนได้ก็ยืนยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องก็นั่งไม่ไหวก็นอนนอนตะแคงไหวไหมเอาตะแคงไหวตะแคงไปข้างขวาหรือข้างซ้ายกวาดกันไปหรือนอนหงายเอ้าต้องทำกันตลอดไอ้การที่ละหมาดในหัวใจเนี่ยนะมันก็เท่ากับยืนละหมาดนั่นแหละไอ้คนที่เขาดีเขาก็ยืนไอ้เรามันหมดแล้วไม่มีเพราะปากกระดิกไม่ได้แล้วอ่านไม่ได้แล้วจะว่าแต่ยังรู้สึกว่าเราเนี่ยเรานี่คือยังเป็นคนอยู่เรายังรู้อยู่เนี่ยนะก็ยังต้องละหมาดอยู่ดีไอ้ก็ถามว่าละหมาดยังไงนั่นละหมาดไม่มีจะบอกเขาว่าละหมาดก็เขาก็ไม่ได้เอาให้ก็ไม่เห็นมีใครมาถามนี่ก็ทำไมเราไม่สอนไว้เลยก็ถ้าเราสอนไว้บอกเนี่ยยังไงก็ละหมาดมันทิ้งไม่ได้นะถ้าฉันเจ็บเกือบพูดไม่ได้ลองถามฉันบ้างฉันได้แค่ขยักหน้านี่พอไหวมั้งแล้วละหมาดยังละหมาดอันนั้นละหมาดให้ที่เราไม่ได้สอนไว้ก็เคยเห็นว่าเราพอยืนไม่ได้เราก็ไม่ละหมาดยังว่าเราเจ็บเขาก็ไม่มีใครสนใจเรื่องละหมาดใช่ไหมล่ะก็ไม่สนใจเรื่องละหมาดเพราะเราไม่คิดจะละหมาดเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ได้สอนไม่ได้สั่งให้ลูกๆเต่าๆทุกคนใกล้ชิดเนี่ยให้เอาใจใส่เราในเรื่องละหมาดด้วยเราก็ไม่ได้สั่งเขาอ่ะ
แต่อย่างเราไปแปลว่ายืนละหมาดเขาเห็นว่าไม่ยืนไอ้ลูกเต่าลูกหลานเหลนหลนเนี่ยมันเห็นว่าไม่ยืนแล้วก็เขาไปละหมาดกันละมั้งก็เลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องละหมาดใช่ไหมล่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องละหมาดอย่างเราบ้านนอกนี่ก็ก่อนนี่ก็ต้องไปหาลูกไม้แพงๆในกรุงเทพที่สะพานหมุนสะพานหันเนี่ยไปหามาที่นนท์เอาไปซื้อมาละปวดเจ็บก็หน่อยแล้วก็ใช่ไหมล่ะลูกองุ่นเลยลูกแอปเปิ้ลเลยไปซื้อมาด้วยสะพานหมุนเนี่ยใช่ไหมเอามามาให้กินกันยุ่งในนั้นแหละเรือละมาสะอาดก็ไม่ต้องพูดถึงกันเพราะเรายืนไม่ได้แล้วกันนะก็เลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องละหมาดเลิกกันไปโดยความเป็นจริงแล้วท่านอิหม่ามนาวีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอีช่วงนี้แหละเราจะต้องเคร่งครัดให้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องเคร่งครัดให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เราอยู่ดีๆเพราะเราอยู่ดีๆเรื่องนี้หวังที่เราจะใช้เราจะตบัดได้ใช่ไหมล่ะยังมีหวังบ้างพอสมควรเหมือนกันนะแต่เราเจ็บจะตายเลยรู้สึกไปทิ้งไปทรยศอัลลอฮ์อย่างรุนแรงตรงนี้นะมันเรื่องอะไรกันเนาะไอ้ตรงเจ็บที่มันอาจจะจริงจังมากขึ้นน่าจะเคร่งครัดมากขึ้นเพราะไม่แน่นะอาจจะตายไปเลยแล้วทำไงแล้วทำยังไงพวกตูละ 5,000 ปีจะทำไงว้าได้เดือดร้อนกันใหญ่หรอกอิหม่ามกอซาลีแกพูดอย่างนั้นแกเตือนอย่างนั้นแกเราไม่ใช่อิหม่ามไอ้นั่นอิหม่ามนาวีแต่อิหม่ามอุลลอฮ์จำได้ท่านเคยเตือนเอาไว้เรื่องนี้เวลาเราเจ็บแล้วเราต้องระวังให้มากต้องสั่งลูกสั่งหลานเราสั่งบุคคลรอบตัวเราให้ช่วยเตือนฉันเรื่องละหมาดด้วยนะช่วยฉันด้วยนะฉันจะละหมาดนะถึงเวลาแล้วบอกด้วยเพราะฉันมันป่วยมันเจ็บมากอย่างนั้นแต่เราไม่ได้สั่งกันเราไม่ได้สั่งกันอย่างนี้เราจะสั่งหน่อยก็วสิยัตซีวสิยัตซีวสิยัตอะไรก็ไม่รู้ทำไมล่ะบางทีก็นี่เจ็บแย่แล้วก็เรียกลูกเข้ามาไอ้ทรัพย์สินเองแบ่งเท่าๆกันนะแบ่งเท่าๆกันเถอะอย่าทะเลาะกันนะแค่นั้นเองสั่งอย่างนั้นเองบางทีอยากจะวาสยัดบ้างไม่รู้จะวาสยัดทำอะไรทำกระบันให้ป๋าเลยนะวะโอ้โหป๋าทำกระบันมาตั้งเยอะแล้วสั่งทำกระบันให้อีกแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วเด็กแก่เต็มทีนะก็ยังไงความจริงน่าจะสั่งเรื่องนี้นะเรื่องละหมาดละหมาดเรื่องสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัตินี่ก็สั่งไว้ที่ให้เขาได้ดูแลเราบ้างเหมือนกันนะอันนั้นคือประการที่สองประการที่สามได้แก่มัมบริซะกาตจะต้องบริจาคซะกาตจะต้องบริจาคซะกาตสำหรับคนที่เขามีซะกาตไอ้คนที่ไม่มีซะกาตก็ผ่านไปเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยตกไปแล้วสำหรับมุสลิมแต่เดิมใช่ไหมล่ะในการที่จะเข้าเนี่ยจะเริ่มเข้าเนี่ยไม่ต้องกล่าวก็ได้แล้วเห็นไหมประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่าการละหมาดไอ้นี่ไม่มีการยกเว้นกันเลยไม่มีจังหวะยกเว้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายแล้วเนี่ยนะผู้ชายแล้วไม่มีโอกาสจริงเลยละหมาดไม่มีโอกาสจริงๆจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่เป็นอะไรทิ้งไม่ได้ละหมาดผู้หญิงก็ยังมีโอกาสห้ามละหมาดมีนะผู้หญิงเขาสมควรรู้สึกภูมิใจเหมือนกันเมื่อไรประจำเดือนเราจะมาทันทีไงรู้ไหมปลื้มใจพอประจำเดือนจะมาแล้วจะหยุดละหมาดทันทีนั่นแหละขาดทุนละหมาดต้องโตถึงเท่าไหร่รู้เปล่าถ้าพิจารณาถึงผลที่เราจะได้แล้วเราก็ควรจะทำอะไรอื่นเพิ่มเติมให้เยอะทีเดียวในฐานะที่ไม่ได้ละหมาดเห็นไหมว่าละหมาดเขาห้ามละหมาดด้วยไม่ใช่ว่าไม่ให้ละหมาดไม่ใช่ว่าไม่ได้ละหมาดเลยคือห้ามแม่ละหมาดละหมาดไม่ได้ห้ามตกลงว่าตั้ง7วัน5 7 35วะกูโอ้โหมันขาดพลบุญไปขนาดไหนโดยความจริงแล้วมันน่าจะทำชดเชยใช่ไหมทำอะไรอื่นชดเชยมากจะไปกอดอยละหมาดก็ไม่เอาหรอกเขาไม่เอานะมันเป็นอย่างนั้นบางทีเขาก็จะสบายใจไม่ได้สบายใจคือเป็นเรื่องที่ขาดพลระหว่างไม่มีนั่นคือประการหนึ่งประการที่สองดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไอ้นี่อย่างว่านะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นยกเว้นละหมาดสำหรับผู้ชายคนนี้ไม่มีทางตราบใดที่ยังมีสติสมชัญญะอยู่นะไม่มีคำว่าทิ้งละหมาดจะอยู่ในสภาพไหนแค่ไหนเพียงไรไม่มีการยกเว้นเด็ดขาดใช่ไหมล่ะเราจะเห็นจากในกรณีของการทำสงครามเราจะเห็นในหลักการอิสลามเนี่ยในขณะทำสงครามไอ้ที่ละหมาดชิดตุลเขาเนี่ยที่เรียกว่าละหมาดชิดตุลเขายังต้องละหมาดกำลังประจันบานกันด้วยอาวุธนี่ยังต้องละหมาดเลยเดินสภาพปกติไม่ละหมาดเลยอะไรกันล่ะนั่นจึงเห็นว่าไอ้การละหมาดนี่ไม่ยอมไม่ชิ้นเด็ดขาด
ม่ว่าจะเป็นในกรณีใดไม่มีกรณียกเว้นสำหรับเรื่องการละหมาดก็ตกลงไอ้นี่แน่นอนหนึ่งนะประการที่สามเนี่ยนะได้แก่บริจาคสกาดไอ้คนไม่มีสกาดก็แล้วกันไปก็ไม่จำเป็นอะไรคนไม่มีสกาดใช่ไหมนะไม่มีสกาดต้องออกก็ไม่ต้องออกสกาดไอ้คนที่เขามีสกาดก็เขาจำเป็นต้องออกสกาดเขาจำเป็นต้องออกสกาดประการที่สี่ได้แก่การถือศีลอดเดือนรอมฎอนบวชซอมเวลารอมฎอนถือศีลอดเดือนรอมฎอนไอ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาถือศีลอดก็ถือไหวก็ถือไปถือไม่ไหวก็แก้ไว้ก่อนใช่ไหมล่ะคือหลังก็ใช้กันก็ใช้ได้เดินทางก็ไม่ต้องบวชใช่ไหมเอาไว้ไปใช้กันทีหลังมาอยู่สบายทีแรกอะไรแล้วก็ใช้กันก็ต้องไม่หนักกว่านั้นเถอะไม่หนักเรื่องบวชนี่ก็ไม่หนักหนาอะไรหนักหนาคนผู้ใหญ่หรือเป็นโรคคนชราหรือว่าบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังที่มันไม่หายใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องบวชเลยก็ได้มีข้าวสารกระจายไปวันละนานเท่านั้นเองผู้ข้าวสารก็ไม่มีก็ไม่ต้องเอาสิก็ไม่แรงกว่านั้นนะบวชก็ไม่รุนแรงกว่านั้นเลยคือมันก็จะอยู่ในสภาพปกติที่ถือไหวไม่มีโรคประจำตัวไม่มีเหตุขัดข้องใดๆเกี่ยวกับการเดินทางอะไรต่างๆไม่มีใช่ไหมอ่ะก็ถือสิโอ้ถือแล้วมันจะเป็นลมพอถือบวชแล้วจะไม่เป็นคนเนี่ยจะเป็นลมมาเถอะใช่ไหมล่ะอ้าวก็จะเป็นลมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องบวชแก้ไปก่อนกินไปเดี๋ยวจะเป็นลมนะเป็นคนดีๆพอบวชจะเป็นลมไหมนะใช่ไหมล่ะตกลงก็แก้บวชไปซะแล้วทีหลังมีโอกาสก็ใช่โอ้ยมันจะเป็นลมตลอดก็ไม่ต้องใช่ใช่ไหมล่ะตัวนั้นว่าเราจะเห็นแล้วมันไม่หนักมันไม่หนักเรื่องนี้ที่หนักจริงๆคือละหมาดแต่ที่ว่าบังคับให้เราทำอย่างจริงจังเนี่ยนะตราบใดที่เราไม่ลืมตราบใดที่เราไม่ลืมถ้าเราลืมก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องทำละหมาดก็ไม่ต้องถ้าลืมบวชก็ไม่ต้องถ้าลืมตลอดชีวิตเราที่ไม่ได้เคยนึกถึงเวลาละหมาดไปสักเวลาลืมตลอดเลยเอาก็จะลงได้ไม่ใช่หรอจิ๊กมันลืมมันไม่ใช่เรื่องที่เราพยายามอะไรหรอกเราไม่ได้พยายามเห็นไหมนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ต้องการจะลืมมันลืมมาทำไงได้อะเอาจะลืมก็ไม่ต้องบวชเหมือนกันลืมทำยังไงได้มันลืมแต่นึกไม่ได้เลยนะไม่ใช่มันนึกได้โอ้เฮ้ยก็ตีกองทำอะไรเห็นอัลลอฮฺบัดลอบัดมันจิตังเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยนี่มันเขาไงยอกันวะตายจริงไงยอกเลยเนี่ยลืมจริงๆเลยไม่ได้กินไม่ได้รู้เลยว่าเขาเดินบวชอ้าวทำไมลีรามันไม่อย่างนั้นลืมก็ไม่ได้ลืมตั้งใจไม่ทำมันจะเฉยนั่นแหละนะตั้งใจไม่ทำเฉยๆมันเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นแต่เรามันจะต้องมีความผิดอยู่นั่นเราจะเห็นว่าไอ้รูปคนของอิสลามเนี่ยหรือว่าเป็นหลักพื้นฐานของอิสลามเนี่ยที่มันจำเป็นจริงๆเนี่ยมันมีอยู่กี่ข้อเราจะเห็นว่าจริงๆที่เลี่ยงจะไม่พ้นจริงคือละหมาดข้าเวลาใช่ไหมเราจะเห็นในข้อที่หนึ่งเนี่ยสองเรื่องมัชฮาดะคนที่เริ่มข่าวมาก็กล่าวทีนี่แล้วกันสินอกนั้นก็มากล่าวในละหมาดใช่ไหมล่ะไอ้นี่สบายมากประการที่สองดำรงไว้ถึงการละหมาดไอ้นี่แหละแต่ดำรงไว้ถึงการละหมาดหมายถึงละหมาดที่ถูกต้องนะต้องประกอบด้วยปฏิบัติรูปคนได้ถูกต้องใช่ไหมล่ะชะรัตต่างๆถูกต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติได้เรียบร้อยไม่ใช่ยังไงก็ได้ไม่ใช่ไอการกระทำซึ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำก็เท่ากับไม่ทำเลยการกระทำที่ไม่ถูกต้องทำชะรัตไม่ถูกต้องทำรูปคนไม่ถูกต้องมันก็เท่ากับไม่ได้ทำแต่ไอการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดที่หมายถึงว่าเราปฏิบัติชะรัตถูกต้องปฏิบัติรูปคนได้ถูกต้องเรียบร้อยดีนั่นแหละเรียกว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดข้อที่สามสกาดก็อย่างว่าไอ้นี่ก็โดนยกเว้นอีกแล้วสำหรับคนที่ไม่มีสกาดก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสกาดปล่อยผ่านไปสี่บวชเดือนละมันตอนนี้อย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้บวชไหวก็บวชไหวก็ไม่ต้องบวชไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงก็แล้วไปใครจะว่าอะไรนะพอจะมีโอกาสใช้ไหมล่ะข้างหน้าเนี่ยโอ้มาตอนหลังนี่ไหวแข็งแรงดีไม่เป็นลมไม่เป็นลมแล้วเป็นคนตามเคยเหมือนกันเลยนะก็จะน้องเอ้าก็ใช่ไปนะเออใช่บางทีจะเป็นลมนี่แหละอาจจะเป็นลมก็หยุดไปก่อนอย่าเพิ่งไปใช่มันเขาก็เลยลมไปนะ
หรือบวชไม่ได้เลยจริงๆเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องบวชกันเลยใช่ไหมมีข้าวสารให้ทนานหนึ่งทนานหนึ่งต่อหนึ่งวันก็แล้วกันไปเอาให้ข้าวสารเลยข้าวสารก็แพงอะไรก็คนจนข้าวสารก็ไม่มีอีกมีแค่กินเอาก็กินไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมเราก็เห็นว่าไม่หนักใช่ไหมล่ะประการที่ห้าฮัจญีอากันไบติลลาฮิอากันไบตุลลอฮ์ไปทำฮัจญีที่ไบตุลลอฮ์ที่มักกะฮ์นู่นนี่ก็มาอีกแล้วบางทีมารีกายังกลัวสอกระบาดยาการบาดเจ็บสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถจะเดินทางไปได้โอ้ยเราจะพูดฮัจญีแล้วก็เรื่องเยอะแยะเลยเงื่อนไขเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเราทุกวันเนี่ยนะถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆคือไม่วันทิพย์แล้วก็ได้ถ้าพิจารณาทุกหลักการเข้าใจไหมล่ะพิจารณาทุกเงื่อนไขต่างๆเนี่ยพราะเรื่องของฮัจญีไม่ใช่มีสตางค์อย่างเดียวไม่ใช่มีสตังเสียค่าอะไรต่ออะไรค่าเครื่องค่าอะไรค่าสงค่าแซะอะไรอย่างนี้นะเสียค่าแซะแต่ก็เสียค่าแซะอีกเนี่ยไม่มีอะไรต่างๆเอ้ยมีแต่เงื่อนไขอื่นเยอะแยะไปการไปจะต้องปราศจากการทรยศต่างๆจะต้องไม่ปนกับหญิงผู้ชายแค่นี้ก็เลิกแล้วเอาที่ไหนไม่ปนหญิงผู้ชายไปทำมันดีนี่มันไม่มีทางแล้วใช่ไหมล่ะเราไปก็ปนกันเละทีแล้วตกลงเงื่อนไขมากมายหลายหลายประการด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าเราจะไปกันในสมัยปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าเรามีความสมัครใจจริงๆนะเพื่อจะปฏิบัติหลักการศาสนาข้อที่ห้าเนี่ยมันสมบูรณ์สำหรับตัวเราก็หมายความว่าเราจะต้องระวังอย่างดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆไปทำนั้นมันก็เท่านั้นเองพูดในด้านหลักการเนี่ยจริงๆเนี่ยนะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่มันจำเป็นเพราะเราจะไปต้องเสียค่ายหนึ่งเสียค่ายนี่เสียอะไรต่ออะไรหรือสารพัดเสียพาสปงพาสปอร์ตเลยอะไรต่ออะไรไม่ผมรู้เยอะแยะไปเราจะเห็นมีส่วนยกเว้นไปเยอะเลยมุสลิมกำหนดก็เลี้ยวสี่ก่อนอื่นพอแดงไม่มีนะเห็นไหมนะมาข้อที่สองก็คือเป็นการละหมาดที่สามสกัดคนที่ไม่มีสกัดก็ไม่ต้องนะข้อที่สี่คือคนถือศีลอดใช่ไหมเราถือไม่ไหวมันก็ไม่ต้องถือไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ต้องไปใช้ข้อสารอย่างที่ว่าเมื่อกี้มาเรื่องฮัจญ์อีกเรื่องฮัจญ์แหละเรื่องฮัจญ์ก็ยังว่ามันไม่ครบรูปเอชรัตของเขาก็ไม่วาจิบเมื่อไม่ครบชรัตก็ไม่วาจิบถ้าครบชรัตก็วาจิบสิใช่ไหมล่ะไม่ครบชรัตก็ไม่วาจิบตอนนั้นมันจะเป็นเหลืออันเดียวดูๆเลยละหมาดถึงงั้นนะบิวอัสลาบิมานุดีละหมาดนี่คือเปรียบเสมือนเสาของศาสนาเปรียบเสมือนเสาของศาสนาอันบุคคลใดกระทำมันก็หมายความว่าบุคคลคนนั้นเขาพยุงไว้ซึ่งศาสนาของเขาอันบุคคลใดทิ้งมันก็หมายถึงว่าเขารื้อศาสนาของเขาเนี่ยมันเป็นตรงที่ละหมาดใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรอซูลุลลอฮ์เองในขณะที่ท่านใกล้ๆเขาฝันท่านสั่งเสียเรื่องละหมาดสั่งเสียเรื่องละหมาดสั่งเสียเรื่องละหมาดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องดังนั้นมุสลิมเราทำไมละหมาดสักอย่างนะมันก็พังหมดแทบทุกอย่างไปแล้วถ้าจะเปรียบเทียบอย่างว่าอาคารที่มันอยู่ด้านอยู่เสาใช่ไหมอาคารที่มันมีเสาก็เลิกกันก็ไม่ต้องเป็นอาคารแล้วนั่นเป็นอาคารไม่ได้ก็ในทำนองเดียวกันซุมมากอลาบารมุลาอีมานอิทูมิบันนาฮะดีอากันนบีสุลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมจะเปรียบเทียบสัตว์อย่างมันดับไปด้วยกันเดียวได้บริบาลมาดูกันนะครับBermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Kini cuang ni, kita akan jadi pula tentang atau pula tentang kata niyam kong kama imanที่เราเรียกว่าอีหม่านเราเรียกภาษาไทยว่าอีหม่านเราเรียกกันอย่างนั้นพอเราเขียนก็เขียนอย่างนั้นอีกเหมือนกันอีหม่านเขียนกันอย่างนั้นเหมือนกับอีหม่ามใช่ไหมไอ้นี่เรียกว่าทำให้ภาษาเสียใช่ไหมไปรื้อภาษาของเขาอีหม่ามเราเรียกอีหม่ามไอ้นี่ก็อีมานนี่เราบอกอีหม่านแล้วเราเขียนแต่ไม่ไปเขียนใส่หอทำไมอีมานก็อีหม่านไปเขียนอีหม่านได้ไงแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาของเขาเราไปเรื่องของเขาเรื่องอะไร
ถ้าเราจะพูดกันธรรมดาก็เอาไปกันแล้วกันดิมันอร่อยยังไงก็ว่าไปแต่อีหม่านก็ว่ากันไปเถอะอร่อยอย่างนั้นนี่ทำไงได้ล่ะแต่เวลาเขียนเนี่ยจะไปเขียนผิดได้ไงทีหลังก็ไม่รู้ความจริงก็อีหม่านใช่ไหมล่ะอีหม่านก็หลอกกันมันยังกันเนียดเนี่ยเนียดก็ไปเขียนเสียเอโนเสียอียอต่ออะไรเนียดมันมีที่ไหนเนียดจะเป็นสาระของเขาอ่ะนี่ยะเราเขียนได้นี่ยะเขียนได้มันเราไม่เขียนเราไปเขียนเนียดแล้วก็เรียกเนียดกันสิท่านนี้เรียกเนียดกันก็ถามว่าภาษาอะไรเนียดเนี่ยตกลงเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรใครสามารถจะบอกเป็นภาษาอะไรเนียดคือเรื่องนี้เราเรียกว่าเราสร้างความผิดขึ้นในภาษาใช่ไหมล่ะอย่างกันที่เราเห็นกันเนี่ยที่เรารู้กันอยู่เนี่ยครูสัมพันธ์สอนอะไรสอนวิชาฟัดดูอินใช่ไหมนั่นแหละผิดมาตลอดเลยฟัดดูอินเขียนก็ฟัดดูอินก็ผิดมันผิดหมดนะมันมีที่ไหนฟัดดูอินมีคือในตัวภาษาอาหรับเขาเขียนแล้วมันเขาไม่ได้ใส่สระมันจะอ่านไอน์ก็ได้อ่านอินก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ฟัดดูนี่ฟัดดูอินมีไหนไม่มีมีฟัดดูไอน์ใช่ไหมล่ะไออินมันต้องสระข้างบนแต่พอเราเขียนภาษาไทยแล้วสระเราต้องใส่เลยเป็นประดูอสระอีนอประดูอินมีประดูอินมีมันไม่มีประดูอินอันนี้เรียกว่าเราไปสร้างความผิดขึ้นแต่เราก็ใช้ก็ยังผิดๆอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ถูกกับเรื่องภาษาของเขาอ่ะใช้ให้มันถูกนี่ก็อีมานใช่ไหมอีมานถ้าเราจะพูดกันเอาแต่เรื่องอีมานเรื่องอิสลามอะไรก็ว่ากันไปเถอะเขาไม่ว่ากันในเรื่องที่จะพูดเนี่ยแต่เขียนตัวหนังสือแล้วมันต้องถูกนะต้องเขียนให้ถูกตัวหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอ่านตัวหนังสือก็ต้องให้ถูกเหมือนกันบารมุลอีมานมันก็ต้องอ่านอย่างนั้นนะเดี๋ยวเวลาเราอ่านจะบอกบารมุลอีมานอีตูมัมบันดารหัตตีเล่นงั้นก็ยุ่งอยู่ทำไมล่ะเสียหมดคือในช่วงนี้เราจะพูดเรื่องการอีมานหรือเราเรียกกันแบบชาวบ้านเรียกว่าอีมานใช่ไหมอะไรอีมานคืออะไรท่านพี่น้องศรัทธาชนที่เคารพไอ้ศรัทธาชนนี่ก็แปลมาจากอีหม่านนะแปลจากคําว่าอีหม่านบอกศรัทธาชนที่เคารพไอ้นั่นไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเถอะจะเรียกศรัทธาชนหรือศรัทธาไม่ชนอะไรก็แล้วแต่ไอ้อีหม่านมันคืออะไรไอ้คําว่าอีหม่านนี่คํานิยามมันว่าไงเค้าบอกว่ามัมบนาฮัตีอีหม่านนั้นคือหมายถึงว่าใจยอมรับใจเนี่ยมันยอมรับใจเชื่อใจยอมรับใจนี่ยินดีไอ้นั่นคืออีมานความหมายของอีมานก็คือมันบรรณหตีคือใจมันยอมรับยอมรับอะไรอากันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับในเรื่องอะไรปะดะตีดเยบซุวะดูYang mendatang ia dengan dia ในทุกๆสิ่งซึ่งที่ท่านนบีได้นำเอามาเผยแพร่ทุกๆสิ่งที่ท่านนบีนำเอามาเผยแพร่เนี่ยใจเรายอมรับใครจะเป็นมุมินคนนั้นต้องยอมรับยอมรับที่จะต้องมีการหยุดยั้งก่อนไหมเออนบีพูดมันต้องคิดดูก่อนนะมันจะจริงหรือไม่จริงไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้เมื่อแน่นอนว่านบีว่าอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้เราต้องยอมรับทันทีไอ้นี่พูดถึงทั่วไปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าบางเรื่องเราก็เอาบางเรื่องเราเห็นด้วยเราก็เอาบางเรื่องเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ยอมรับไอ้นี่มันไม่ได้ที่จะไปทำอย่างนั้นหรือบางเรื่องเราจะใช้สมองสอดแทรกเข้าไปเอ้เรื่องนี้มันไม่เหมาะสมกับสภาพนะเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมกับสภาพของเมืองไทยเรานะไอ้นี่มันเหมาะสมกับสภาพของเมืองอาหรับเขาอะไรทั้งนองนี้มันไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ทุกสิ่งซึ่งที่นบีนำมาเมื่อเรารู้แน่นอนแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นบีนำมาเผยแพร่ต้องยอมรับอย่างหมดหัวใจไม่ใช่ยอมรับ 60-70% ไม่ได้เข้าใจไหมล่ะนั่นแหละจะเรียกว่าอีมานมันต้องมีอย่างนี้คือยอมรับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆซึ่งในกุรอานบอกว่าอยู่ซัลลิมูตัสลีมา
คือยอมรับอย่างรากคาบเราจะพูดกันแบบปัจจุบันสักหน่อยนึงคือยอมรับอย่างหมดหัวใจจริงๆเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องศาสนาเรื่องนี้นบีบอกเรื่องนี้เรื่องนี้นบีตัดสินเรื่องนี้นบีได้วางมาแล้วอย่างนี้เรายอมรับอย่างหมดหัวใจไม่มีข้อข้องใจใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆนั่นแหละคือการอีหม่านมันต้องอย่างนั้นทีนี้ใครจะรู้เรามันแค่ไหนเพียงใดในการอีหม่านไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวเรานอกจากตัวเราจะรู้ว่าเราเชื่อไหมที่นบีบอกเรายอมรับไหมที่นบีท่านกล่าวมาที่นบีท่านบอกมาที่นบีท่านเผยแพร่มาเนี่ยเรายอมรับไหมเรื่องนี้คือหลักสำคัญที่สุดเราต้องยอมรับถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับในหลักการใดๆเมื่อเรารู้แน่ชัดแล้วว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นผู้นำมาไอ้นั่นเราก็ย่อมจะบอกแก่ตัวเองได้ว่าเรานี่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือจะต้องยอมรับด้วยประการทั้งปวงยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วว่านบีได้เผยแพร่มาอย่างนี้โอ้เรื่องฮะดีษดออีฟฮะดีษไม่ดออีฟอะไรล่ะไอ้นั่นก็ไม่ไอ้นั่นอีกเรื่องนึงต่างหากเราว่ากันในกรณีที่ว่าเมื่อเรารู้แน่เรื่องนี้สมมติบอกละหมาดนี่เป็นฟัรฎูไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นสมมติอย่างนี้เห็นไหมเราบอกมันก็เกินไปแล้วอย่างเราตอนนี้ทำงานอยู่อะเราทำงานรับราชการจะไปละหมาดที่ไหนมันไม่เหมาะสมกับเราอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราอยู่ในตลาดกำลังทำการค้าอยู่มันก็ควรที่จะมีอนุโลมกันบ้างอะไรละแหมเล่นไม่ยอมกันเลยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในเรื่องนี้ไอ้อย่างนี้ก็พังไงสิพังดีมามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องที่เราจะปฏิบัติได้ไม่ได้เนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นความผิดของเราซะเราจะไปโมเมกับหลักการมันไม่ได้เราบอกเออแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรามันดื้อหน่อยๆว่างั้นเรื่องนี้หรือใจไม่ถึงที่จะทำตามจริงๆเอาไปให้มันรู้แล้วรอดไปถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นคือเรียกว่าฝ่าฝืนไอ้การไม่ยอมรับหลักการนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ยอมรับหลักการไอ้นี่ไม่ได้แน่นอนคือใจเราไม่ยอมรับไอ้แบบกาเฟสน่ะมันไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะกาเฟสมันยอมรับหรือเปล่าเรื่องละหมาดห้าเวลามันยอมรับไปใจมันน่ะมันไม่ยอมรับมันบอกว่าไอ้ไปทำอย่างนี้เข้าท่าที่ไหนไปยืนหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มเงยๆไม่เห็นมีเหตุมีผลในเท่าที่ควรถ้าใจเราไปคิดอย่างกับมันไอ้เราก็เหมือนมันนั่นแหละไอ้นั่นเรียกว่าเราไม่ยอมรับใช่ไหมนะในทำนองเดียวกันในหลักการอื่นการถือศีลอดการถือศีลอดเหมือนกันนบีนำมาเผยแพร่ว่าการถือศีลอดเป็นก็ดูอันหนึ่งซึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก่อนอื่นไอ้ปฏิบัติในเรื่องของอิสลามเราผ่านมาแล้วหรือนะเรื่องนี้ใจเรายอมรับหรือเปล่าโอ้ไอ้นี่เป็นฟัรฎูเราในฐานะเป็นมุกัลลัฟว่ายิบบนเราในเมื่อไม่มีข้อยกเว้นใดๆเราต้องจำเป็นต้องถือศีลอดอยากรับไม่ตายเนี่ยใจไม่ค่อยจะยอมรับนะยอมรับ 60-70% นะเสร็จไม่มีปัญหาเรื่องการศรัทธาใช้ไม่ได้แล้วคนนั้นในทำนองเดียวกันเรื่องของดื่มของมึนเมาเราก็นึกว่ามันเรื่องอะไรมันสตังค์ของเราเราไม่ได้ไปขโมยใครมาสตังค์ของเราเราเอาสตางค์ของเราไปซื้อแล้วเราดื่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเราไม่ได้ไปตีหัวหมาด่าแม่ใครก็เปล่าสักทีก็อยู่กับบ้านนอนรถเฉยมันเรื่องอะไรมันจะต้องมาบาปในเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเรากินแล้วเราไปลวนลามคนอื่นละเมิดสิทธิคนอื่นไปด่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นมันก็น่าหรอกแต่นี่เรากินแล้วเราดื่มแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรใครก็อยู่เราที่บ้านแล้วสงบทำไมมันจะต้องผิดในเรื่องอย่างนี้คือใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะสมมติว่าไอ้นี่แสดงถึงไม่ยอมศรัทธาเนี่ยไม่ศรัทธาใช่ไหมล่ะใจมันไม่ศรัทธานี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ปัญหาหนักนะเรื่องศรัทธานี่ไม่ใช่ปัญหาเบาอ่ะแต่เป็นเรื่องซึ่งที่ใครก็ตรวจสอบดูความศรัทธาตัวเองมันเป็นในรูปไหนใช่ไหมล่ะมันเป็นในรูปไหนเท่านั้นเองยังกับเรื่องของการละเมิดประเวณีเขาจะมองว่าเอ๊ะก็เราก็ต่างคนต่างยอมกันน่ะถ้าเราไปจับเขาไปข่มเหงเขาหรือว่าไปทำเขาทำเราอะไรอ่ะเราไปเล่นกับแบบนั้นเขาไม่สมัครใจแล้วเราก็ไปข่มเหงเขาใช่ไหมล่ะเราไปทำไม่ดีโดยที่เขาไม่สมัครใจแต่ถ้าเขาสมัครใจด้วยกันเรื่องอะไรจะต้องมาบาปด้วยเรื่องอะไรก็ทุกคนก็สมัครใจต่างฝ่ายต่างสมัครใจในการที่จะกระทำเนี่ยทำไมจะต้องบาปหรือแล้วมันไม่ได้ทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนอะไรเมื่อไรเดือดร้อนชาวบ้านเลยเอาไว้ที่ศพ
ม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านเราต่างคนต่างพอจะเราก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆเราเป็นลูกนิติภาวะแล้วอายุ20 30เข้าไปแล้วแล้วธุระอะไรจะมานั่งหุ่นกันอยู่นี่ตรงนี้คือเราไม่เคยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พังเลยสิไหนละอีหม่านไม่มีก็เรียกว่าไม่มีอีหม่านเข้าใจไหมล่ะหลายๆอย่างนี่มันเป็นเรื่องเสี่ยงต่อหลักการจริงๆเรื่องการศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเช่นเรื่องมรดกต่างๆเนี่ยใช่ไหมล่ะในเรื่องมรดกเนี่ยสมมติเราเรียนรู้แล้วในหลักการที่แน่นอนอิสลามมีว่าผู้ชายสองส่วนหญิงส่วนเนี่ยใครๆก็รู้กันแต่ไอ้ผู้หญิงเกิดจะไม่เห็นด้วยสิแล้วอะไรกันวะมีผู้ชายเอาไปทั้งสองส่วนลูกอ่ะสมมติว่าลูกเนี่ยนะผู้ชายไปทั้งสองส่วนผู้หญิงในส่วนเดียวเรื่องอะไรกันไม่เอาอย่างนี้แมวขึ้นศาลดีกว่าไม่ความเป็นยังไงอ่ะไม่เอาใช่ไหมหลักการอิสลามเนี่ยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเอาไม่เอาก็ไม่มีการอิมานถ้าไม่เอาถ้าเอาแล้วไม่ถือปฏิบัติตามหลักการอิสลามไม่ถือละโอ้เนี่ยอิสลามไม่ได้ว่าเราเสียท่าไว้เราได้ส่วนเดียวไว้ผู้หญิงผู้ชายได้สองส่วนใช่ไหมล่ะกฎหมายเขาเท่ากันใช่ไหมในฐานะลูกงั้นหรือเปล่าฐานะลูกกินเท่ากันใช่ไหมมรดกเนี่ยเอ้ยเราไม่เอาเรื่องกฎหมายดีกว่าแล้วมันหมายความเป็นยังไงในใจตัวเองลองถามที่หมายความยังไงที่ไม่เอาหลักการอิสลามไม่เอากฎหมายดิ้นรนฟ้องศาลกันระหว่างกันเลยขึ้นศาลกันแล้วจะเอาแบ่งให้มันเท่าๆกันเอ้ยนี่หมายความยังไงลำบากเรื่องนี้ลำบากถึงงั้นมีอายะห์หนึ่งลองจำดูก็ได้นะในรุกานมีอายะห์หนึ่งบอกว่าฟะลาวะร็อบบิกะลายุมินูนะฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมซุมมะลายะจิดูฟีอัมฟุซิฮิมฮะรจันมิมมากะฎัยตะวะยุซัลลิมูตัสลีมาเอ็นนี่นะอายะห์นี้อายะห์นี้คือทำให้เราจะต้องคิดมากเรื่องของการศรัทธาเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่ไงฟะลาวะร็อบบิกะลายุมินูนด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าพวกมนุษย์เหล่านั้นเขาจะไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาฮัตตาอยู่ฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมจนกว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นเขาจะเอาสูงเจ้าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเป็นผู้ตัดสินที่ขาดในสิ่งซึ่งที่เขาเกิดขัดกันสิ่งซึ่งที่เกิดขัดกันหมายว่าสิ่งซึ่งที่ไม่มีความเห็นพ้องต้องกันสิ่งซึ่งที่มีทัศนะที่แตกต่างกันเนี่ยเขาจะต้องเอาสูงเจ้าเป็นผู้ตัดสินเอาสิ่งอื่นไม่ได้ไปเอาผู้กรมดุนยาไปเอากฎหมายบ้านเมืองมาตัดสินอะไรนี่ไม่ได้ฮัตตาอยู่ฮักกิมูกะจนกว่าเขาเหล่านั้นจะเอาสูงเจ้าเป็นฮาเกมตัดสินฟีมาชะจะระบัยนะฮุมในสิ่งซึ่งที่มันมีการทัศนะที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในระหว่างพวกเขาเขาจะต้องเอาสูงเจ้าไปพูดตัดสินดังนั้นเราในฐานะมุมินมีโอกาสไหมที่จะไปเอาหลักการอื่นๆมาตัดสินเราเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเราต้องถือของเราอย่างแน่นอนต้องถืออย่างนี้ไปเอาคนอื่นมาไม่ได้ถ้าเราไปเอาหุ่นกลมอื่นมาตัดสินไม่เอานบีตัดสินหมายความยังไงเราที่เราเป็นอะไรไม่เอานบีตัดสินหลักการเรามีไม่เอาเราตัดสินหมายความว่าไงนั่นประการหนึ่งคือจะต้องเอานบีเป็นผู้ตัดสิน